วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัทรอยัลฟู้ดจำกัดกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแล้วคุณหนอก็ยังอยู่กับหญิงเมื่อกี้เรากำลังวิเคราะห์ถึงการใช้เงินเงินเหลือเงินเก็บของชาวเมียนมาครับผมเขาไม่ใช่ไม่มีอย่างที่เราคิดเนาะเขาน่าจะมีเก็บอยู่เลยแหละคือโดยนิสัยของชาวพม่าเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาประเทศค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนาะมันก็ทำให้เขาค่อนข้างที่จะขยันในการเก็บเงินค่อนข้างมากอ๋อเป็นเพราะว่าประสบการณ์จากสมัยในประเทศของเขาใช่ครับเพราะกว่าจะเข้ามาบ้านเราเนี่ยตีว่าถ้าถูกกฎหมายแล้วกันก็18ขึ้นไปถูกไหมแต่จริงก็มีต่ำกว่านั้นที่ลักลอบเข้ามาฉะนั้นพวกนี้มาตั้งใจที่จะหาอะไรหาเงินเก็บใช่หาความมั่นคงในชีวิตแล้วกันใช้คำนี้เลยแล้วกันเพราะอะไรใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมไปทำธุรกิจในพม่ามาก่อนผมเคยทำธุรกิจด้านสื่อในพม่ามาก่อนที่ประเทศพม่าเลยใช่ครับสิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าค่าแรงอย่างที่ผมจ้างในพม่าเนี่ยหลายตำแหน่งเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเขาเนี่ยแค่เดือนละ100 USคือประมาณ 3,500 บาทเนาะต่อเดือนใช่ครับต่อเดือนโอ้ของเรานี่ขั้นต่ำวันละ300นะฮะของเขาเนี่ยขั้นต่ำประมาณ100บาทนะครับผมทีนี้ก็แปลว่าของเขาถูกค่าแรงเราแพงกว่าเขา3เท่าถูกไหมนั่น1 2คืออย่าลืมว่า living expense ของเขาในการใช้จ่ายเขาเนี่ยส่วนใหญ่พม่าผลิตของนี้ไม่ได้ก็เกือบทุกอย่างเขาต้อง import จากฝั่งเราเข้าไปถ้าคนมีประสบการณ์ในประเทศพม่าเนี่ยไปประเภทผ้าสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทพม่าเนี่ยจะค้นพบว่ามันมีแต่ของไทยแบรนด์ไทยเกือบ 100% มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่แบบว่าตลาดไทยจะเข้าไปตีตลาดถูกครับอันนี้ก็เห็นด้วยก็มีนักธุรกิจที่ทำสำเร็จก็ค่อนข้างเยอะนะมองอีกมุมแต่มองอีกมุมนึงก็คือว่าการที่อิมพอร์ตจากบ้านเราจากจีนจากไหนก็ตามแต่จากเกาหลีจากเวียดนามจากมาเลเข้าไปเนี่ยแปลว่าการขนส่งภาษีนำเข้ามันจะถูกเพิ่มเข้าไปในนั้นก็ต้องบวกกันไปเพราะฉะนั้นสินค้าที่เข้าไปในนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมันฝรั่งทอดกรอบผมชอบยกตัวอย่างนี้มากเลยมันฝรั่งทอดกรอบบ้านเรา20บาทเข้าไปนู่นจะกลายเป็น27 บาท 28 บาทนั่นแปลว่าอย่าลืมนะว่าค่าแรงขั้นต่ำเขาถูกกว่าบ้านเรา3เท่าแต่การใช้จ่ายเขาสูงกว่าบ้านเรา 20% ทันทีก็ไม่สมดุลกันเนาะมันค่อนข้างแต่ว่าเขาก็เก็บเงินกันเก่งฮะเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่กินง่ายอยู่ง่ายและยิ่งกลุ่มที่มาบ้านเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองก็จะอยู่ตะเข็บชายแดนหรืออยู่ในนอกเมืองเนี่ยก็จะไหลกันเข้ามาเพราะเขาจะพยายามที่จะดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวสบายแล้วชาวพม่าเนี่ยค่อนข้างมีครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่ลูกเยอะลูกดกบางที5คน7คน12คนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายามหาทางเข้าเมืองใหญ่บ้างหรือว่าเข้าข้ามมาทางประเทศไทยเพื่อหาเงินบ้างเพื่อส่งเงินกลับไปนะครับผมสิ่งนึงที่มีความน่าสนใจของเมืองผมตีว่ามหาชัยหรือชุมชนพม่าละกันผมเริ่มต้นจากมหาชัยก่อนเพราะเห็นภาพง่ายสุดแต่จริงๆมันมีชุมชนพม่าอีกหลายกลุ่มนะฮะลองติ้งดูว่าเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเข้าส่งเงินกลับบ้านที่ว่า 3,000 นะครับผมใช้ Living Expense อีกประมาณ 3,000 ถ้าไม่นับว่าต้องมีอื่นเพิ่มเท่ากับถือเงินสดเนี่ยประมาณ 9,000 ถึง 18,000 ถึง 10,000 โดยประมาณใช่ไอ้ 8,000 ถึง 10,000 เนี่ยลองมองตามภาพความเป็นจริงนะว่าเขาไม่สามารถออกไปไหนได้ยังไม่นับว่าไม่มีเจ้าตลาดเนาะเขาออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้หรอกครับเขาทำอะไรทำงาน6วันตี5ตื่น7โมงเช้าเข้าทำงานเลิกกะ6โมงกลับบ้านก็ทำ OT กัน6โมงกลับบ้านก็เหนื่อยแทบตายนะฮะกลับบ้านถึงปุ๊บอาบน้ำล้างตัวเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลับสักพักนึงก็หลับนะครับนั่นคือโอกาสที่เขาจะออกนอกพื้นที่ด้วยกฎหมายแรงงานแล้วด้วยเขาออกไม่ได้เขาเหลือวันอาทิตย์วันเดียวให้เที่ยวให้ใช้เงินเนี่ยก็ไม่รู้จะไปไหนอีกก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ข้อมูลไงก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรแต่นั่นแปลว่าแอเรียตรงนั้นๆที่มีชุมชนพม่าเนี่ยผมตีได้เลยว่าประมาณ 8,000 บาทคูณจำนวนคนที่มีอยู่แล้วบอกกันว่ามหาชัยสมุทรสาครมีถูกกฎหมายประมาณล้านกว่าคนก็คูณดูฮะนี่คือจำนวนเงินที่ฝังอยู่ในแอเรียนั้นๆโดยที่ไม่กระเด็นไม่ได้ผ่านเดียวมหาศาลครับเพราะนั่นคือการลงทุนในแง่ของการจับตลาดใหม่เพราะด้วยความที่ยังไม่มีเจ้าตลาดเขาก็ใช้ไปถามว่าผู้หญิงพม่าต้องใช้ผ้าอนามัยไหมต้องใช้กินกาแฟไหมกินดื่มน้ำอัดลมหรือเปล่าดื่มอมลูกอมไหมอมใช่ไหมกินสแน็คไหมกินก็เหมือนเราทุกอย่างมันก็ทุกอย่างเหมือนเราแต่ไม่มีเขาไม่รู้เลยเขาต้องใช้อะไรก็บอกต่อๆกันมาเคยใช้อะไรก็อันนั้นนะถามว่าทุกวันนี้ใช้สบู่เขาใช้ถูกที่สุดเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่รู้ความต่างระหว่างสบู่ที่ถูกและแพงถามว่าบอกว่าเขาไม่มีจะใช้ใช่ไหมคำถามผมคำนี้เลยครับว่าไม่มหาชัยเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์กันมากขึ้นนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่าวีในแง่ซื้อมอเตอร์ไซค์กันมากขึ้นถ้าในแง่การใช้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเขาไม่มีการ
ซื้อเงินผ่อนนะเพราะเขาผ่อนไม่ได้ตามกฎหมายถูกไม่เชิงฮะแต่ว่าเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแบงค์ไม่ผ่อนไม่ปล่อยผ่อนให้อยู่แล้วถูกไหมฮะเมื่อผ่อนไม่ได้ทุกอย่างเป็นเงินสดหมดคำถามเลยว่ามีกำลังซื้อไม่ล่ะลองไปถามดูสิว่าแม่บ้านหรือว่าทุกคนที่อยู่ในชาวเมียนมาที่อยู่ใกล้ตัวใช้มือถืออะไรเราใช้ยังไงจุดนี้หรือเปล่าทำใหเจ้าตัวเนี้ยค่ะสามารถเป็นเครื่องมืออย่างนึงถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราอยากจะเจาะตลาดชาวพม่าใช้คำนี้แล้วกันนะตอนนี้เนี่ยมีเดียที่เข้าถึงชาวพม่าในบ้านเรามันไม่มีก็นี่ไงตอนนี้มีเล่มเดียวมีอย่างเดียวเลยเล่มเดียวในไทยเลยครับแล้วจริงๆเราก็ทำเรื่องของ Facebook อย่างตอนนี้ที่กำลังซื้อเกี่ยวมี Facebook Myanmar Live นะที่เราเข้าถึงอยู่โอเคมันอาจจะไม่เยอะแต่เราก็มีธุรกิจอื่นๆที่ซัพพอร์ตในเรื่องของออนไลน์นะแล้วก็เรื่องถึงการเข้าออนไลน์แอคทิวิตี้เพราะว่าพื้นที่ที่มีชนชาวพม่าอยู่เยอะนี่ด้วยความที่เราทำฟรีก๊อปปี้แล้วก็เข้าไปถึงชุมชนเขาอยู่แล้วเราก็สามารถประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้โดยตรงตอนแรกถ้าเรามองเผินๆทำฟรีคุณหน่อได้อะไรก็ไม่ได้อะไรสิก็ได้ให้ชาวพม่าอ่านครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการครับผมอยากโปรโมทสินค้าของเราให้ชาวพม่าได้รู้จักครับผมมาคุยกับคุณหน่อได้เราก็พาเข้าไปนะครับผมก็กำลังซื้อยังค่อนข้างเยอะยังไม่มีเจ้าตลาดที่ครองกับอะไรเลยยกเว้นเทเลคอมที่พอเห็นภาพคร่าวๆอยู่นะครับผมที่เขามีแปลงเป็นภาษาที่อำนวยความสะดวกนะครับผมทุกอย่างครับยังไม่มีเลยโอกาสค่อนข้างสูงแล้วผมคิดว่าถ้านักธุรกิจหลายๆคนเห็นโอกาสในประเทศพม่าคำถามผมย้อนกลับมาเหมือนที่ผมเคยถามแล้วพม่าในเมืองไทยมีเท่ากันแต่กำลังซื้อมีมากกว่าใช่ได้เงินมากกว่าจ่ายเงินน้อยกว่าเรามองข้ามเข้าไปได้ยังไงใช่เรามองข้ามเข้าไปยังไงเพื่ออะไรใช่ยิ่งเคยมองข้ามวันนี้ยิ่งไม่มองข้ามทุกคนมองข้ามครับทุกคนมองข้ามหมดไม่งั้นผมคงไม่ได้เป็นเจ้าเดียวในตลาดตอนนี้นะครับผมเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราครับผมแล้วตอนนี้ถ้าถามตอนนี้เข้าใจแหละว่าคุณน้องเจาะตลาดพม่าครับผมถ้าให้วิเคราะห์ดูแบบวิเคราะห์แบบละเอียดลึกซึ้งมีประเทศไหนอีกคะที่มันใกล้เคียงกับพม่าคือตอนนี้ถ้าในกลุ่ม CMV เนี่ยด้วยความที่ผมเคยไปยังไม่เคยไปกัมพูชานะฮะแต่ไปที่ลาวมาใช้คำนี้ละกันเสน่ห์ของพม่าดีกว่าเสน่ห์ของพม่ามีอยู่อย่างนึงที่น่าสนใจคือ1คือคนเก็บเงินเก่งขยันสองคือประชากรเยอะตอนนี้สำรวจสำนวนประชากรเขาบอกว่า51ล้านคนเพราะว่าอย่างนั้นในพม่าก็ใกล้เคียงกับเราแต่ประเด็นคือการสำรวจสำนวนประชากรเขาแย่มากนะครับกลุ่มเผ่าต่างๆอย่างบ้านเราเนี่ยยังต้องพิสูจน์สัญชาติอยู่เขาเป็นพม่าหรือเปล่าแล้วบ้านเรามีอย่างที่บอกเมื่อกี้7-8หลักเนาะก็ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติพม่าถ้าบวกตัวเลขเพิ่มเข้าไปจะเท่าไหร่ยังไม่นับพวกชนเผ่าเร่ร่อนหรือแม้กระทั่งตาม12ปันนาหรือว่าใต้สุดที่เขาใกล้เข้าไปไม่ถึงเนี่ยผมนึกไม่ออกอิมเมจไม่ออกจริงว่าเขามีประชากรจริงๆเท่าไหร่กันแน่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์พม่าอย่างคือประเทศเพิ่งเมืองใหม่เพิ่งเปิดแล้วก็รัฐบาลค่อนข้างให้การสนับสนุนในการที่จะมีเงินลงทุนไหลเข้าไปตอนนี้ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ทางยุโรปก็มีเงินลงทุนไหลเข้ามาละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ณเวลานี้ละกันใช้คำว่าประเทศอื่นเป็นยังไงผมไม่แน่ใจผมไม่เชี่ยวชาญแต่ว่าถ้าถามผมเรื่องพม่าผมจะตอบว่ามันมีโอกาสอยู่ค่อนข้างเยอะยังมันใหม่ไหมมันไม่ใหม่แล้วครับเพราะเปิดประเทศมาสักพักแล้วคนไทยเข้าไปค่อนข้างเยอะคือเข้าไปในย่างกุ้งตอนนี้ก็จะค้นพบนักพบคนไทยเต็มไปหมดเลยร้านอาหารก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาไทยกันเป็นนั่นแปลว่าเข้าไปเยอะเที่ยวเยอะไปเยอะคือแหล่งชุมชนหลายแหล่งที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเจอแต่คนไทยแล้วนะครับผมแต่มันยังใหม่ในแง่ว่าถ้ามันยังมีโอกาสอยู่ค่อนข้างอยู่ถูกเพราะว่าคนเขาพร้อมที่จะใช้จ่ายคนเขาที่สำคัญใช่และที่สำคัญคือคนพม่าชอบคนไทยครับไม่ว่าเราจะมองเขายังไงผมบอกได้เลยว่าเขาชอบคนไทยมากแต่ในขณะที่ผมไปเที่ยวกลุ่มประเทศ CLV ต่างๆเนี่ยผมยังรู้สึกว่าการตอบรับและการกับคนไทยเนี่ยพม่าดีที่สุดในมุมมองผมนะพม่าค่อนข้างดีที่สุดเพราะด้วยความที่ผมทำสื่อมาก่อนพอเห็นเพราะดาราไทยเขาชอบกันอยู่หลายคนครับผมโอ้โหในวันนี้นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆเนาะสื่อใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ธรรมชาติของชาวพม่าทั้งชาวพม่าที่อยู่ในประเทศพม่าแล้วก็ที่มาอยู่ในไทยนี่ลึกซึ้งละเอียดเห็นช่องทางแบบชัดเจนมากเราค่อนข้างทำมาเยอะฮะเพราะว่าเราผมอยู่ตรงนี้ก็มาก็พอสมควรแล้วก็พยายามด้วยความที่เป็นสื่อแล้วกันเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเขาค่อนข้างเยอะจริงๆเวลารายการน้อยฮะจริงๆมันมีอีกหลายประเด็นที่มันน่าสนใจและมันเอื้อกับธุรกิจหลายๆธุรกิจที่จะเข้าไปดูตลาดตรงนั้นได้ก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลจากคุณหน่อได้ที่ไหนคะFacebook Fanpage ก่อนแล้วกันนะMyanmar Live ครับผมเดี๋ยวคงมีขึ้นข้างล่างนะคะในวันนี้ขอบคุณคุณหน่อมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันครับผมค่ะแล้วก็เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะในวันนี้นะคะหญิงแล้วก็คุณหน่อขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าต้องคอยติดตามชมนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย3แม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูง